Kitchen Tools กลับมาพบกับแบงกี้ราชินีส้มตำกับรายการคิทเช่นตุ๊ดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอุ้ยวันนี้ขนของมามากมายไก่กองเลยค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูเกี่ยวกับเส้นๆค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยโอ้โหเส้นเยอะมากพี่ดอนเดอะฟรีโอ้โหโอ้โหตั้งน้ำรอพี่เลยตั้งน้ำรอพี่เลยเพราะรู้แล้วพี่จะทำอะไรเกี่ยวกับเส้นๆยังไงก็ต้องมีการต้มเส้นแน่นอนที่บอกว่าจะทำเมนูเกี่ยวกับเส้นๆเพราะว่าโอ้โหดูสิคะคุณพี่คะอันนี้สาขาไหนคะเนี่ยสาขาย่อยสาขาย่อยโอ้โหแล้วสาขาใหญ่จะขนาดไหนคะอยู่นี่อยู่นี่พูดกันถึงเรื่องเส้นต้มน้ำรอแล้วเรียบร้อยยอดรู้ใจจริงๆพี่อยากกินอะไรสปาเกตตี้ง่ายมากเอ๊ะแต่เดี๋ยวสปาเกตตี้ใช่ไม่มีเส้นสปาเกตตี้นี่ไงเราก็ใช้เส้นหยิกๆนี่แทนได้ใช้ไอ้เส้นหยิกๆเราจะทำเป็นเมนูสปาเกตตี้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็โอ้นะเราใช้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพราะว่าอะไรรู้มั้ยเพราะว่าโอ๊ยขี้เกียจออกไปซื้อต้องไปซุปเปอร์มาร์เก็ตไปนู่นนี่นั่นมันยุ่งยากเอาง่ายๆเส้นเหมือนกันโอเคน้ำเดือดแล้วคุณพี่จัดการเลยค่ะพี่รู้แล้วจะชื่อเมนูอะไรดีสปาเกตตี้ซอสฟูเด้ง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 เดี๋ยวแล้วเราเอาเส้นใส่ไปเลยเดี๋ยวระหว่างรอเส้นสุกนะเดี๋ยวเรามาหั่นเครื่องกันก่อนโอ้โหแบงค์เป็นไรเนี่ยซึ้งอ่ะซึ้งดีใจยังไม่หยุดอีกกูแสบตาต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำซอสกันเราจะใช้ปลากระป๋องทำน้ำซอสสปาเกตตี้เป็นซอสสปาเกตตี้ซอสปลากระป๋องคนปกติคิดไม่ได้แล้วเนี่ยคนปกติคิดไม่ได้แล้วเนี่ยคนปกติคิดไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นตุ๊ดไงไม่ปกติอ้าวเป็นตุ๊ดไงตุ๊ดไม่ปกติตุ๊ดไม่ปกติเดี๋ยวเราจะผัดหัวหอมกับมะเขือเทศใส่หอมโยนเดี๋ยวแกะปลากระป๋องรอOh. อันนี้นะคะเป็นน้ำซอสที่มาจากปลากระป๋องนะคะเราจะแยกน้ำกับแยกเนื้อออกเพราะว่าเราจะต้องเอาน้ำซอสเนี่ยไปเคี่ยวแล้วก็ปรุงรสนะคะไปต่อไปก็เดี๋ยวเราจะเอาอันนี้คือของสำคัญเป็นเท็กเจอร์เลยคือเนื้อปลากระป๋องที่เราคัดแยกออกจากน้ำซอสเราเคี่ยวซอสเสร็จแล้วเราเอาอันนี้ใส่ลงเคี่ยวอีกนานไหมไม่ค่ะอันนี้มันเป็นตัวเป็นตอนๆอยู่ใช่ไหมใช่ครับเราก็บีนิดนึงบีมันแตกเสร็จแล้วแล้วปิดแก๊สได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันนะคะก็เป็นเมนูของคุณพี่เลยค่ะครับผมเสร็จแล้วสปาเกตตี้ซอสฟูฟูเด้ง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 ดีจริงๆแต่นี่ต้องชิมชิมเลยค่ะคุณพี่ค่ะและครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊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 งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย